ค่ะตอนนี้เต้าหู้ก็เริ่มกรอบแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเลยนะคะก็เป็นเมนูของทอดกันนะคะวันนี้แล้วก็จะทอดปลาหมึกด้วยค่ะเป็นปลาหมึกแห้งนะคะแบบนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเบาไฟนิดนึงต้องอย่าให้น้ำมันร้อนมากค่ะเดี๋ยวรีบจะไหม้ปลาหมึกนี่จะสุกเร็วนะคะนิดหน่อยนะคะสุกๆ5ชิ้นก็พอค่ะอันนี้ก็ปลาหมึกทอดนี่ก็กินกับน้ำจิ้มที่กินกับเต้าหู้ได้นะคะคล้ายๆกันนะคะเหมือนเคยกินปลาหมึกที่แบบว่าเป็นรสเข็นนะคะแล้วก็ใส่ที่อะไรเขาเรียกที่หมุนนะคะทำให้มันเป็นแผ่นแบนๆเนี้ยแล้วเขาก็มีน้ำจิ้มถั่วอะไรเงี้ยก็เคยกินนะคะปลาหมึกแบบนั้นอร่อยดีค่ะคิดว่าน้ำจิ้มน่าจะเหมือนกันนะกับเต้าหู้ทอดค่ะตอนนี้ก็เสร็จละปลาหมึกทอดเร็วนะคะก็อย่าทิ้งไว้นานนะมากค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเมนูเต้าหู้ทอดกับปลาหมึกทอดค่ะก็เดี๋ยวขอตัวไปทำน้ำจิ้มก่อนนะคะ